สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแล้วก็แนว Open World นะครับวันนี้มาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับกับเกม Raid of Destiny นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนว Idol RPG Tactics จัดทีมนะครับก็จะเป็นเกมแนว Idol ที่เล่นค่อนข้างสบายๆนะครับระบบการฟาร์มนี่ก็จะเป็นระบบออโต้นะครับในตัวเกมนะครับก็จะมีเหล่าฮีโร่ต่างๆนะครับมากมายเลยนะโดยที่เริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะให้ฮีโร่เราให้ฮีโร่เรามาจัดทีมประมาณ5ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้เลยบอสวิกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแท็กนะครับระดับแรเนาะตัวต่อมานะครับก็คือตัวนี้ฟารินระดับแรนะครับเป็นฟอร์เรสต์แรนเจอร์แล้วก็เป็นลาวเดอร์นะครับเอลการ์ดเป็นระดับนอร์มอนนะครับอีกตัวนึงก็เป็นโรซาน่านะครับเป็นแดนเซอร์ระดับอีไลท์นะครับตัวนี้จะเก่งกว่าเพื่อนนะครับได้เป็นตัวสุดท้ายที่ให้เข้ามาเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจสสิก้านะครับตัวนี้จะเป็นจอมเวทนะระดับแรน้องนี่มันไม่ใช่เด็กจริงนี่นะต้องเป็นปีศาจปลอมตัวเป็นเด็กแน่นอนเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นการลุยด่านไปเรื่อยๆนะส่วนการเก็บเลเวลเนี่ยเราสามารถออฟไลน์ไว้ได้นะครับโดยเนี่ยตัวเกมมันจะทำการฟาร์มไปให้เราอัตโนมัตินะครับพอเรากดเข้ามาทีนึงเนี่ยแล้วก็สามารถกดรับหีบตรงนี้ได้นะครับโอ้โหการฟาร์มนี่มีได้ทั้ง EXP นะครับตัวมงกุฎแล้วก็เหรียญทองในการอัพเลเวลนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะนี่กดรับไปเลยโอเคแล้วก็นอกจากนั้นยังมีมิชชั่นอื่นๆให้ทำนะครับทั้งแคมเปญต่างๆนะมิชชั่นรายวันนะครับมิชชั่นรายสัปดาห์นะครับพอทำแล้วก็จะได้รับเพชรแล้วก็ค่า EXP ต่างๆนะครับรวมถึงของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันเพิ่มเติมเนาะตอนนี้นี่ผ่านด่านหนึ่งนี่ได้เพชร50 50เลยครับไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับชาลิ้นเข้าไปเลยรอบนี้เราเจอที่ด่าน1 12นะครับมังกรไฟผู้มีลมหายใจแห่งความตายเป็นบอสนะครับเลเวล11เข้าสู่ทีมของเรานี่แล้วแต่ว่าเราอัพเลเวลมาเท่าไหร่นะผมอัพเลเวลมา8นะครับก็น่าจะสู้ไหวแหละดูจากค่าพลังนะครับ 6,158 ต่อ 6,066 สูสีไปไหมเนี่ยถ้ารู้สึกว่าไม่ชัวร์นะครับก็สามารถมากดอัพเลเวลได้นะครับตรงนี้ฮีโร่นะครับแล้วก็เลือกเลยทีละตัวนะครับอัพเลเวลหรือว่าจะสวมใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมก็ได้นะครับมาเอาสักเลเวล10เลเวล10ไปโอ้ตัวนี้มีอาวุธมาเพิ่มด้วยอุปกรณ์โอ้โหเป็นหมวกเกราะแล้วก็รองเท้านี่เองนี่มีหมวกเกราะกับเสื้อเกราะด้วยโอ้มีของสวมใส่ตั้งเยอะทำไมผมไม่ได้ใส่นะแย่เลยเอาล่ะพร้อมแล้วเราไปลุยกันดีกว่ากับเจ้ามังกรเมื่อกี้นี่นะเราสามารถจัดทีมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแถวหน้าแล้วก็แถวหลังนะการปะทะกันของพวกมอนสเตอร์กับตัวละครของเราในเกมนะครับมันจะเป็นเหมือนเดินระยะประชิดก่อนนะแล้วค่อยพวกแถวหลังโดนตีทีหลังนะครับมาดูกันดีกว่าว่าระบบการต่อสู้ของเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับมาแล้วลงด่านถือว่าภาพสวยใช้ได้ระดับนึงนะครับเอ้ยเป็นเวลาตัวแทงกับเรนเจอร์ของเราในเกมมีระบบออโต้นะครับแล้วก็ลิงความเร็วได้นะครับหรือเราจะกดอันติเองก็ได้นะท่าเต้นของอนาตาเซียใช่อนาตาเซียไหมเนี่ยไม่ใช่สิชื่อโรซาน่าเอ้ากลายเป็นไข่มังกรไปแล้วโอ้มีไข่ทิ้งไว้อย่างนี้ด้วยเหรอนี่โรซาน่าเต้นถึงรอบโอ้ยแย่แล้วเมจเราจะตายทีมเราไม่มีฮิวเลยอ่ะน้องเมดเรายังไงใกล้จะมวยมรณาเวทน้ำโอ้ลุมขนาดนี้ยังไม่ตายบอสเหลืออีก6หลอดนะครับนี่ต้องให้โรซาน่าไปเต้นเวทน้ำเรียบร้อยผมว่าต้องเอาโรซาน่ายืนตรงกลางเพราะว่าเวลาเต้นโรซาน่าจะฟื้นเลือดได้นะครับมันจะมีการจัดแท็กติกทีมนิดหน่อยนะ
ชคดีที่สามารถเอาชนะเจ้ามังกรได้นะครับก็ได้รับตั๋วสุ่มมาด้วยใบหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็ปลดล็อกอาณาจักรแล้วนะครับนี่เข้ามาที่อาณาจักรของเรานะครับก็จะเป็นหน้าเราเชื่อหลักของเกมนะครับไปที่โพทอนที่โพทอนนี่เราจะสามารถซัมมอนฮีโร่ได้นะครับฮีโร่นี่มากมายเลยเกมนี้เสียงภาคจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คำอธิบายก็ภาษาอังกฤษเนาะซัมมอนหนึ่งฮีโร่กันเลยอีไลท์ไหมโอ้ได้ด้วยโมนิก้าเหมือนเป็นปีศาจปีศาจหน้าไม้โอเคมีตัวอื่นให้สมอีกเพียบเลยนะครับต่อไปเป็นระบบแคมเปญของเกมนะครับกลับมาที่หน้าหลักเหมือนเดิมเนอะมันก็จะเปลี่ยนด่านไปครั้งนี้ก็จะเป็นด่าน2แล้วนะครับคาลินกันก่อนโอ้ปลดน้องเหมียวลอกแล้วเหรอเปลี่ยนตรงนี้ เปลี่ยนไม่ได้โอเคลุยต่อโอ้ได้ตัวสายเผ่าปีศาจมาตัวนึงนะครับหางยาวมาเลยโอ้ถ้ายิงหน้าไม้รอบตัวนี่เจอเวทน้ำพืบเรียบร้อยผ่านด่านง่ายๆเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการรับรางวัลต่างๆนะครับมาสุ่มกันอีกหนึ่งรอบสุ่มได้1มัลตินะครับเริ่มมาเนาะขอให้ได้ตัวจริงๆเขียวฟ้าเขียวฟ้ามีม่วงมา1นะ1ม่วงก็ยังดีได้รับวาตันนะครับเป็นโฮลี่พริสนี่กร็อกนะโอ้โหเป็นไอออนโบอานะครับหมูป่าเหล็กภาพตัวละครทำออกมาดูสวยดีนะมี The Wolf ด้วยนะครับแล้วก็จอมโจรอย่างบัคโอเคสำหรับตัวละครซ้ำนะครับเราสามารถเอามาอัปเกรดได้นะครับนี่ทำการแรงค์อัพเนาะระดับมันก็จะเพิ่มเป็นระดับเป็นบวกพลัสเข้ามานะครับอย่างจากแรเนี่ยก็จะเป็นแรพลัสถ้าอย่างอีลิทก็จะเป็นอีลิทพลัสนะครับพลังต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นมากมายโอเคไปลุยกันต่อนะครับหาเลนต่ออันนี้ทีมแบบอย่างโหดเลยนี่อยากจะเปลี่ยนตัวอย่างไอ้เจ้านี่ลงมาจริงหมูยักษ์แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุยเท่านี้ก่อนจัดการศัตรูเลยนี่ท่าเต้นของโรซาน่าเป็นตัวตีไกลที่พอเวลาอันติแล้วเข้าไปอันติหมู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ฮิวตัวเองไปด้วยถือว่าแจ่มเลยตัวนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆสำหรับเกม Raid of Destiny นะครับมาดูเดี๋ยวดูของล็อกอิน7วันกันก่อนนี่ถ้าเราล็อกอินนะครับวันแรกก็จะได้เพชร500วันที่2จะได้ตัวละครตัวนี้นะระดับอีพีลิทนะครับคือเซเลโลนะครับจะเป็นเผ่าฮีลลิ่งสปิริตนะครับเป็นนางไม้นั่นเองนะครับก็ตัวฮีลด้วยเนาะแล้วก็พอล็อกอินครบ7วันจะได้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอ๋อเมื่อกี้คนละตัวกันตัวนี้คือเซเลโลนะครับเป็นตัวคล้ายๆนักรบอเมซอนนะครับแล้วก็พอครบ7วันเนี่ยจะได้อีกตัวหนึ่งก็คืออีลอยซ่าอีลอยซ่าเนี่ยจะเป็นฮิวนะครับสีเขียวทั้งคู่นะครับโอเคครับก็อันนี้จะเป็นรีวิวคร่าวๆกับเกม
Rate of Destiny นะหากใครที่สนใจเกมแนว Idle Tactics จัดทีมนะครับก็ลองหาโหลดมาเล่นได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในช่องรายละเอียดนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ